สดีค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงของคุยข่าวกับบก.วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงโรคที่กำลังเป็นที่จับตามองก็คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2012หรือว่า MERS นั่นเองนะคะ MERS CoV ค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านนายแพทย์โสพลเมฆทนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังตื่นตัวกันพอสมควรนะคะเรื่องของ MERS นะคะอ่านว่า MERS ใช่มั้ยคะคุณหมอ MERS ฮะ MERS นะคะสอเสือไม่ออกเหมือนกับ AIDS เหมือน SARS ปีนั้นคงเราไม่ต้องอ่าน SARS ใช่มั้ยฮะก็เลยคิดว่าอ่านว่า SARSมันย่อมาจาก Middle East Respiratory Syndrome นะครับโคโรนาไวรัส Middle East คือตัวอันออกกลาง Respiratory System ก็คือเหมือนซินโดรมนี่คือกลุ่มอาการ Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจซึ่งเกิดในตะวันออกกลางแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเป็นโคโรนาไวรัสค่ะค่ะที่จริงโคโรนาไวรัสมันมีหลายสายพันธุ์ถูกต้องครับมันชื่อใหญ่มันนะฮะแล้วก็มีตัวย่อยๆค่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นโคโรนาไวรัส2012ก็คือพบตอนนั้นน่ะกันยายน2555ที่พบครั้งแรกวินิจฉัยครั้งแรกก็ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับตอนนี้ยอดของผู้ที่เรียกว่าป่วยที่เกาหลีใต้เนี่ยอัปเดตล่าสุดที่ประมาณเท่าไหร่คะเมื่อวานตามข่าวก็ได้41คนนะครับเสียชีวิตไป4ค่ะตะวันออกกลางก็ประมาณ 1,450 เศษนะครับเสียชีวิตเยอะอยู่ที่ประมาณสัก43 431นะครับเกือบ40% ภายในเวลาเท่าไหร่คะ 37% กว่านี่คือตั้งแต่กันยายน2555จนถึง1มิถุนายนก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ระบาดเยอะนะเดิมเขาบอกอย่างระบาดกลางเนี่ยก็คือ1ต่อ1สมมุติในชุมชนเนี่ยนะฮะคนหนึ่งอาจจะแพร่ได้1คนแต่พอมาที่เกาหลีเนี่ยตอนนี้คนเดียวนะครับแพร่มา41แล้วยังมีรายที่สงสัยคนที่ติดตามเฝ้าระวังอีกประมาณ 1,300 คนมันดูเยอะมากเลยคุณหมอเป็นเพราะว่าเกาหลีเขาไม่ได้สนใจหรือว่าการป้องกันดูแลมันละหลวมไปหรือเปล่าหรือไงถ้าเล่าประวัติคนนี้นะฮะเขาไปตะวันออกกลางเนี่ย18เมษายนจนถึง4พฤษภาคมค่ะเขาไปเนี่ย4ประเทศกลับมาที่เกาหลีวันที่4ค่ะนะฮะหลังจากนั้น7วันวันที่11เนี่ยนะครับเริ่มมีไข้เขาไปที่คลินิกก่อนคงน่าจะคล้ายๆบ้านเราอะนะฮะไปที่คลินิกคุณหมอไปหา3ครั้งนะไม่หายเขาก็เลยไปเขาก็เลยไปที่โรงพยาบาลแห่งที่1ค่ะนะครับนอนอยู่3คืนค่ะนะครับก็ออกจากโรงพยาบาลคงไม่ดีขึ้นก็เลยไปคลินิกแห่งที่2ค่ะนะครับหลังจากนั้นคลินิกก็ส่งเข้าโรงพยาบาลแห่งที่2ทั้งหมดเป็น4นะคลินิก2โรงพยาบาล2นะครับวันที่20ถึงวินิจฉัยได้ว่าเป็น11นี่เริ่มต้นมีไข้9วันถึงวินิจฉัยได้ว่าเป็น MERS โคโรนาไวรัสทีนี้คนที่สัมผัสตั้งแต่คลินิกที่1นะฮะจนถึงโรงพยาบาล นะครับแล้วก็ติดนะฮะถ้าเราดูเนี่ยภรรยาเขาติดก่อนเป็นคนดูแลใกล้ชิดในครอบครัวหลังจากนั้นนะคนไข้ซึ่งอยู่ในห้องเดียวกันนะครับผู้ป่วยคนที่3เนี่ยห้องรวมแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับเสร็จแล้วก็มีลูกของผู้ป่วยคนที่3เนี่ยที่มาเยี่ยมมาเยี่ยมเสร็จแล้วก็อยู่ไม่กี่ชั่วโมงนะก็ติดไปด้วยนะครับติดไปด้วยแล้วก็มีลูกของผู้ป่วยคนที่3นี่แหละเป็นลูกชายคนนึงซึ่งจริงเขาก็กักตัวนะค่ะนะครับบอกให้ช่วยอยู่กับบ้านนะฮะอย่าไปไหนปรากฏว่าคนนี้เดินทางไปประเทศจีนโดยผ่านทางฮ่องกงแล้วนั่งรถเข้าไปจีนไปมีไข้ไปจีนจับไว้แล้วก็ตรวจแล้วพบว่าเป็นเมอร์สโคโรนาไวรัสโอ้โหนะแล้วตามดูเนี่ยคนไข้ในตึกคนไข้ที่อยู่แผนกเดียวกันเนี่ยติดอีกเยอะค่ะนะครับจนตอนนี้นี่ชักกังวล นะเกาหลีตอนนี้นะฮะคุณหมอซึ่งอยู่คลินิกแห่งที่2ค่ะคุณพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลแห่งที่1กับคลินิกแห่งที่1ติดไปด้วยแล้วเมื่อวานมีข่าวที่ว่ามีคุณหมอคนหนึ่งซึ่งจริงๆเขาก็ต้องกักตัวนะฮะนี่แกก็มีไข้แล้วแกก็ยังไปเข้าคอนเฟรนซ์ประชุมแล้วก็ยังไปกินข้าวในกรุงโซลแล้วตรงนี้เราจะตามข่าวดูว่ามันเริ่มมีการระบาดในชุมชนหรือป่วยเฉพาะคนที่เขาเฝ้าระวังใกล้ชิด มีข่าวมาเห็นเหมือนกับว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่มีการเฝ้าระวังอาจจะเริ่มป่วยด้วยอันนี้คือข้อกังวลที่ทางกระทรวงทางเราติดตามดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องเตือนพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับเวลาไปต้องระวังนะครับมีคนไปปรึกษาไหมครับว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรในการที่จะต้องเดินทางตอนนี้เราก็ให้ทางทีมวิชาการเนี่ยตามข่าวเราประเมินสถานการณ์นะครับว่าตอนนี้นี่ผมคิดว่าก็คงเตือนเหมือนกับไปประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับแต่เกาหลีเนี่ยนะครับคนจะไปท่องเที่ยวเยอะกว่าซาอุดีอาระเบียนี่ส่วนใหญ่จะคนที่ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่จะไปฮัจญ์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าใครไปฮัจญ์นะครับแล้วก็ก่อนไปเราแนะนำนะครับมีข้อปฏิบัตินะฮะตอนอยู่ที่นู่นเราเตรียมให้เลย
หน้ากากป้องกันโรคเจลล้างมือนะครับกลับมาเรามีชื่ออยู่ที่ไหนชุมชนอะไรแล้วติดตามเฝ้าได้นะครับคุณหมอรวบรวมรายชื่อทัสเนี่ยรวบรวมได้ตอนนี้กำลังดูอุ้มเลาะอุ้มเลาะคือคนก็ไปทางแสวงบุญเนี่ยแต่นอกฤดูกาลทัสอย่างเดือนเนี้ยก็มีคนไปตอนนี้ก็ประสานกับบริษัททัวร์ต้องขอความร่วมมือตรงเนี้ยนะครับต้องบอกชื่อเราแล้วเราก็แจ้งไปที่อยู่นะฮะอย่างเช่นอยู่จังหวัดสงขลาอยู่จังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตามไปให้คำแนะนำก่อนไปให้ฉีดวัคซีนป้องกันไอ้โรคไข้หวัดใหญ่กับโรคการหลังแอนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างเงี้ยถามผมว่าทั่วๆไปได้ทั้งเกาหลีทั้งประเทศตะวันออกกลางทั้งหมดนะฮะหนึ่งเนี่ยอย่าไปสัมผัสใกล้ชิดคนป่วยค่ะคือเอาง่ายๆว่าเจอกันแตะตัวไม่ได้เลยคือบางทีถ้าเรารู้ว่าเขาป่วยค่ะนะฮะไม่ต้องไปเยี่ยมหรือว่าเอ๊ะใครไอจามอยู่เนี่ยอยู่ห่างๆไว้ดีกว่านะครับที่สองเนี่ยไปในที่แออัดคนเยอะๆคนเยอะๆเหมือนเราบอกว่าติดไข้หวัดใหญ่โอ้โหพอเข้าไปในที่โรงหนังแออัดเนี่ยนะแล้วก็หายใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะติดได้หรือบางคนเนี่ยนะครับเวลาไอจามเนี่ยมือฟ้องปากมือเรียกไปจับลูกบิดประตูจับราวบันไดที่กดลิฟต์เราตามเข้าไปแล้วก็กดกดกดเราก็ติดโรคมาแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปในที่ที่แออัดถ้าจำเป็นเนี่ยใส่หน้ากากป้องกันโรคล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่นะฮะไม่มีก็ใช้เจลล้างมือนะครับอันนี้คือเตือนนะฮะทั้งที่เกาหลีกับที่ซาอุดิอาระเบียนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนป่วยคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอย่าไปไหนได้ไหมเลยคือจริงๆเนี่ยเบาหวานถ้าเราดูนะฮะกลุ่มนี้ที่เสียชีวิตหรือที่ป่วยเป็นเยอะเนี่ยเป็นเบาหวาน1ละ2เนี่ยคือปอดมีปัญหาเช่นถุงลมโป่งพองหรือว่าเป็นหอบหืดนะครับเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนเรือปิ่มน้ำอ่ะใช่ไหมฮะพอเจอโรคไปปุ๊บเรือจมเรือล่มนี่มันคือปอดไม่ดีอยู่แล้วแล้วโรคนี้ติดเชื้อทางเดินหายใจนะฮะอันที่3คือไตวายเรื้อรังค่ะอันที่4คือภูมิต้านทานไม่ดีจะโดยเป็นมะเร็งแล้วได้ยากดภูมิต้านทานพวกนี้ก็ต้องระวังคนนี้คือไปในที่แออัดต้องใส่หน้ากากป้องกันโรคเต็มที่เลยนะครับต้องขยันล้างมือนะครับแล้วช่วงอยู่ที่นู่นอย่างที่แนะนำต้องระวังนะฮะนี้ต้องมีความรู้ป้องกันยังไงเงี้ยนะฮะเข้าใจว่ามันเป็นโรคซึ่งไอจามแล้วติดกันนะจากน้ำมูกน้ำลายอย่างที่เขาไอเนี่ยนะฮะนี่ถ้ากลับมาค่ะนะฮะระยะฟักตัวของโรคเมอร์สเนี่ย2ถึง14วันนะครับถ้าภายใน14วันหลังจากกลับจากต่างประเทศแล้วมีไข้ขึ้นมีอาการไอเหนื่อยหอบนะครับอาจจะมีท้องเสียอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนเพราะอาการเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องรีบไปพบคุณหมอแล้วก็ต้องบอกคุณหมอเลยนะครับว่าไปต่างประเทศมาไปประเทศไหนมาตะวันออกกลางกับเกาหลีคุณหมอเขาจะฉุกคิดแล้วนะครับเขาก็อาจจะอ้าวยื่นหน้ากากให้ใส่ตัวคุณหมอเองเขาก็ต้องใส่หน้ากากอย่าไปคิดว่าเป็นการรังเกียจนะอันนี้คือมาตรการมาตรฐานในการป้องกันควบคุมโรคนะครับคือถ้าพี่น้องประชาชนนะให้ความร่วมมือนะฮะแล้วโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมีระบบในการซักประวัติถามในการที่ตรวจจับให้ได้แล้วก็มีระบบในการป้องกันการแพร่โรคตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยสำคัญอยู่สองเรื่องนะฮะหนึ่งตรวจจับให้ได้สองป้องกันไม่ให้แพร่โรคอย่างที่เกาหลีเนี่ยติดกันในตึกเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับหรือมีคนมาเยี่ยมแล้วติดอย่างเงี้ยมันน่าเสียดายน่าเสียดายเสร็จแล้วทำยังไงพอคนที่ติดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องสอบสวนว่าใครอยู่ใกล้ชิดบ้างโอ้โหคราวนี้ตามสมมติอย่างเนี้ยผมป่วยน้อยอยู่ใกล้ชิดอย่างเงี้ยคุยกันอย่างเงี้ยเอาละผมป่วยปุ๊บคุณน้อยโดนไปสอบสวนคุณน้อยต้องอยู่แล้วเฝ้าระวังไป14วันเพราะไม่รู้ติดจากผมหรือเปล่ามีใครตากล้องอยู่ใกล้ๆกันใช่อ้าวต้องรู้แล้วต้องเฝ้าระวังไป14วันทำไมที่เกาหลีถึง 1,300 คนเพราะมันไม่ได้กักเลยไม่ 1,300 คือคนที่สัมผัสใกล้ชิดที่เข้าไปสอบสวนเนี่ยเป็นลูกโซ่แสดงว่าเหมือนแชร์ลูกโซ่มันแชร์ลูกโซ่แสดงว่ามีป่วยเนี่ย41คนคนนึงเนี่ยสัมผัสใกล้ชิดเท่าไหร่บางที20 30คนใช่แล้วมีคนซึ่งตรวจแล้วตรวจไม่เจอแต่ว่าอยู่ในข่ายสงสัยอีกเป็น100เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยด้วยระบบนะอันนี้คือระบบในการป้องกันควบคุมโรคเขาต้องทำอย่างนั้นจริงๆถ้าเมืองไทยมาก็ต้องทำแบบนั้นนะครับก็คือต้องมีสอบสวนว่าใครมีโอกาสติดโรคนะครับก็เหมือนกับว่าก็ต้องไปคุมเอาไว้ให้อยู่บ้านเหมือนอย่างเงี้ยหลุดออกไปได้ยังไงไปนอกประเทศไปทำให้ประเทศจีนเนี่ยต้องไปสอบสวนไปกักอีก200คนหรือหลุดออกไปได้ยังไงไปเข้าประชุมไปกินอาหารนอกบ้านกับครอบครัวอันนี้แสดงว่าไม่รู้มีปัญหาตรงจุดไหนนะครับนี่คือบทเรียนที่ประเทศไทยต้องไม่ให้เกิดแบบนี้ตอนนี้คือเราเตรียมการเราป้องกันกันเต็มที่นะครับที่คือบอกคุณหมอว่าเตรียมการป้องกันคือด่านแรกคือทางเดินทางเข้ามาเมืองไทยก็คือท่าอากาศยานต่างๆเนี่ยตรงนี้เรามีการเฝ้าระวังอยู่แล้วแล้วก็ด่านที่2คือที่โรงพยาบาลคือจริงๆอันที่1เนี่ยนะครับคือเราประเมินความเสี่ยงแล้วเราก็ป้องกันเต็มที่เลยนะ
เราจะประเมินว่าใครที่มีโอกาสไปไปนำโรคเข้ามาเราก็ดูบทเรียนจากมาเลเซียจากฟิลิปปินส์มาเลเซียนี่เป็นคนไปแสวงบุญฟิลิปปินส์นี่คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไปทำงานอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียแล้วกลับมาะนะฮะนั้นคนที่ไปอย่างที่ผมบอกเนี่ยคนไปที่ฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยถ้าเรารู้เราให้คำแนะนำเพื่อป้องกันนะแล้วกลับมาเราเฝ้าระวังได้เต็มที่ถ้าไข้ขึ้นปุ๊บสัมผัสใกล้ชิดน้อยที่สุดคุณมีไข้คุณไอปุ๊บคุณใส่หน้ากากป้องกันโรคอยากให้คนไทยเนี่ยถ้ามีรับผิดชอบใส่ซะไม่แพ้โรคถึงคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการเต็มที่อันที่สองคือเฝ้าระวังและตรวจจับโรงพยาบาลสำคัญที่สุดถ้าอากาศยานเนี่ยคนเป็นแสนเป็นล้านเพราะว่ามันยังไม่ถึงอาการรักตัวอาจจะอยู่ในช่วงที่เรายังไม่ทราบคือถ้าไม่มีไข้ไม่แพ้โรคนะครับแล้วมาเราก็ตรวจคือเหมือนกับทุ่มสรรพกำลังหรือทุ่มเงินไปสมมตินะแทนที่จะเอาเงินเอาสรรพกำลังมาอยู่ที่โรงพยาบาลมาทุ่มอย่างเงี้ยนะฮะมันได้ผลต่างกันนั้นยุทธศาสตร์ตรงนี้จะเอาชนะเขาเนี่ยต้องให้ถูกยุทธศาสตร์มาถึงจากอุมเราะห์กับฮัจญ์เนี่ยตอนนี้หลักๆตะวันออกกลางมาถึงปุ๊บบนเครื่องบินเราประกาศเลยใครมาจากประเทศซึ่งมีการระบาดแล้วมีไข้ขึ้นขอให้แสดงตัวบนเครื่องบินนะขอมาสใส่นะฮะเครื่องบินจะแจ้งมาที่เรานะครับแล้วเราก็เหมือนพาไปโรงพยาบาลทันทีไปตรวจพิสูจน์คือแยกเลยคืออันนี้สำคัญคือจะต้องตรวจพิสูจน์และคนสัมผัสใกล้ชิดต้องน้อยที่สุดนะครับนอกจากนี้เราก็จะแจกคำแนะนำอะไรต่างๆนะให้ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในเฝ้าระวังนะครับแล้วเราก็มีเทอร์โมสแกนที่ตรวจจับความร้อนที่ตั้งตั้งแต่อีโบลาอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ตรงส่วนนี้ในส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญคือบนเครื่องบินเราต้องแสดงตนต้องอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นความรับผิดชอบของทุกคนจริงๆนะครับอีกส่วนคือในชุมชนนะเนาะในชุมชนถ้าใครทราบว่ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วมีไข้ขึ้นภายใน2สัปดาห์เนี่ยนะครับควรจะต้องบอกนะฮะสัมผัสใกล้ชิดต้องระวังแล้วก็บอกกับคุณหมอคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลอันนี้คือมาตรการนะฮะค่ะอยากคุณหมอย้ำอีกทีนึงนะคะว่ามาตรการของตัวเราเองสมมติว่าเราเองถ้าเกิดว่าเราต้องป้องกันนะคะขอย้ำอีกรอบนึงว่าทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศหรือกลับจากต่างประเทศในเบื้องต้นอีกครั้งนึงค่ะคือจริงๆก็ต้องป้องกันนะครับเรารู้ว่าไอจามติดกันนะครับใส่หน้ากากป้องกันโรคถ้าไปในที่ชุมชนแออัดนะครับที่สาธารณะขยันล้างมือนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนี่คืออาหารดิบๆนะฮะอาจจะติดมาได้เพราะว่าอีกจุดนึงคือแหล่งรังโรคเนี่ยตอนนี้เขาเชื่อว่าเป็นในอูฐงั้นถ้าไปต่างประเทศนะฮะในที่ระบาดเนี่ยไม่จำเป็นอย่าไปเลยอย่าไปเลยนะครับฟาร์มสัตว์ที่เก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปกินนมอูฐเยี่ยวอูฐหรือกินเนื้ออูฐดิบๆสุกๆเนื้อป่าเนื้อสัตว์ป่าขอให้ระวังให้มากที่สุดแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์โสพลเมฆทนค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมรายการกับเราขอบคุณค่ะยินดีครับและนี่ก็คือช่วงของคุยข่าวกับบก.วันนี้ค่ะ